ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9พฤศจิกายน2565มีรายงานข่าวข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นหลายแห่งของกัมพูชานะครับบอกว่าดมิทรคุเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนด้วยตนเองที่กรุงพนมเปญในสัปดาห์นี้และดมิทรคุเลบามีกำหนดลงนามร่วมกับอาเซียนในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าแท็กนะครับทั้งนี้แท็กเป็นกรอบความร่วมมือที่จัดตั้งเมื่อปี2519โดยสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และก็ไทยเพื่อเน้นย้ำหลักการพื้นฐานระหว่างประเทศหลายประการซึ่งรวมถึงการเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนอัตลักษณ์ความเป็นชาติอย่างไรก็ดีนั้นเนี่ยครับแท็กเป็นความร่วมมือที่เป็นสัญลักษณ์ทางการทูตและอาเซียนไม่จำเป็นต้องมอบความสนับสนุนทางการเงินให้แก่ประเทศนอกภูมิภาคซึ่งมาร่วมลงนามแต่อย่างใดฐานข้อมูลของอาเซียนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ระบุว่ามีอย่างน้อย49ประเทศร่วมลงนามเป็นภาคีในแท็กรวมถึงสหรัฐอเมริการัสเซียจีนและสหภาพยุโรปหรือว่า EU ด้วยขณะที่ในส่วนผู้แทนของรัฐบาลรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้สื่อท้องถิ่นยืนยันว่าเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียจะเป็นผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมหลังจากที่ทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นประกาศครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่มีแผนที่จะร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการสำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าดมิทรคุเลบานั้นเนี่ยจะเดินทางมาประชุมในครั้งนี้ด้วยตัวเองจริงหรือไม่อย่างที่สื่อท้องถิ่นของกัมพูชานั้นมีการรายงานข่าวกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับที่ช่องถ่ายอินเทอร์นิวนั้นก่อติดเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าสนใจน่าติดตามนะครับหลายคนนั้นก็ติดตามมาโดยตลอดดังนั้นหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแล้วก็ต้องการที่จะติดตามเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยครับในทุกๆวันก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวเอาไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสารทุกๆวันที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำเสนอนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่เรียกว่าอาจจะเกาะติดกันในทุกสถานการณ์ทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมกันในทุกๆวันนะครับ